烧多嘛。肉你要个馍馍，肉不赖不赖，鸡不赖，鸡不鸡。สวัสดีค่ะใช่ยังอ่ะเอาไปหากินก็ได้แล้วเนาะได้ยังโอเคครับกำลังซักป่าครับหลังจากที่มาจากหากินครับเดี๋ยวสิมีเมนูเด็ดออมหนูครับหนูฮุกหนูทองขาวเดี๋ยวสิให้น้องกินจัดเมนูเด็ดครับตอนนี้นักเอกเข้าซักป่าอยู่เมื่อยจังหน่อยย่างขึ้นมาไปกินน้ำครับแล้วก็สิมีเมนูเด็ดสบายดีค่ะไปใช่ไหมไม่ใช่ขนมเป็นขนมอีกแล้วตาเช้าเลยพ่อได้หนูบ้างได้พ่อได้หนูไปพวกหนูแล้วหนูสองตัวไปไปไปทาปากกับลุงไปพวกหนูแล้วพ่อกูบอกได้ตุ๊กแกมากินเอาไปหาหนูใช่ไหมตุ๊กแกทั้งในลูกไปไปกินตุ๊กแกไปกินตุ๊กแกหืมหาหนูกินตุ๊กแกทั้งในนี่ครับหนูฟุกหนูฟุกเห็นปะตัวยังตัวยังบอกปลากับลูกหนูลูกหนูฮะหนูน้อยกับหนูใหญ่หนูน้อยกับหนูใหญ่อันนี้เป็นแม่มันอันนี้ก็เป็นลูกมันบ่เนี่ยผลงานเฮาโอ้มันได้สรุปเดี๋ยวสิพ่อมันเป็ดเมนูอันนี้เป็นพ่อมันยังกินลูกอันนี้เป็นหอมนะลูกมันมันจะมีเมสเหรออ๋อยังได้กินไรมันแม่มันยิ่งไปเลยแม่มันยิ่งไปเดี๋ยวเขาจะจัดแล้วจะจัดเมนูอ่อมครับปลาหมูลกก่อนยังหน่อยพ่อกำลังลกขนหนูโอ้มันไหลเลยพ่อคอยมันคอยมันควัดไหมมันควัดมันกัดกินหากไหมเนี่ยมันบกกินนั่นนี่สงสัยมันบกกินบกบกกินมันก็ต้นนะโอ้เอามันมาไปใส่หนูกำลังมันนะครับหนูจำไหมอยู่ใกล้ๆกันกินอยู่อันเดียวเนี่ยสงสัยว่ามากินบกบกกินยังไงฮะกินยังเก่าแล้วอื่นมันมามันกับบกกล้วยบกกล้วยกล้วยใส่ได้ป่ะวะกล้วยสุกกินแต่ว่าอยู่บ้านเนี่ยเขาใส่กั๊บแล้วนี่เขาใส่กั๊บจานนะเอาเข้าเนี่ยเข้าเปลือกในผสมหั่มนะไปใส่สีห่าวอันนั้นกระปูตามกระปูใส่มันกินนี่กระปูมันอยู่ใกล้น้ำเนาะมันอยู่ใกล้น้ำมันหากินหอยกินปูพอดีมันสิหนูย่ำนี่มันอยู่แล้วครับทองขาวมีตัวหนูทองขาวกับหนูพกหนูไว้มันอยู่บอกว่าน้ำน้ำมันอยู่อยู่ในดงอย่างเดียวอยู่ในดงอยู่ในดงอย่างเดียวครับหนูไว้บริไปจะบ้านใส่กับหนูไว้เดี๋ยวนอนหน้าหนูหนูอันมาหนอนหนูต้องขาวกับหนูพุกแหวะหนูอ่ะฮะก็เลยหนูปลุกเด็ดหนูปลุกได้น้อยนะเราเสื้อไฟห้วยก็ดูขวดน้ำหนักใครพอตาลดให้เจ้ามากนี่นะแม่แต่ชิบิลนนั่นที่หัวเลยตั้งตั้งน้ำไม่ตั้งตั้งตั้งใช่ตากล้องไปดังไฟนั่งเอกเข้าเป็นตากล้องครับแล้วไฟลาบอาชิรุ่นหนูลุกไงบางตัวลุกไงThank you.
ก้นกะต้มน้ำร้อนครับต้มน้ำร้อนลวกแต่ว่าส่วนมากกันทั้งสี่แล้วครับลกลกแล้วก็ไปร่นเนาะนูพุกเหรอตัวเท่าไหร่สัตว ดูกำลังมั่นซ้ำนี่ซ้ำนี่หนูหนูเท้าหนูกำลังเท้าบานเท่ากันเรียบร้อยครับหนึ่งตัวจ้าจ้าอีหยังฟื้นวะมีอยู่ลูกว่าวก็ได้ฮะว่าวดอกพอละเสร็จแล้วเสร็จแล้วเอาให้พ่อบอกมาสักหน่อยเอาขึ้นมาให้พ่อบอกเอ๊ะยังมาจุดขึ้นมาให้บอกมาแข่งนะพ่อละพอละลูกพอละบุ้งนี่จ้ะอืมพอละยานะซอกมานะยาพอละลูกพอละเสร็จแล้วครับได้ละคิดดีเด้อคิดลมเข้าใจปะขวบป้าไว้บ่ขวบป้าไว้ก็ได้พ่อสวยยังเห็ดกินมีน่ากินนะเดี๋ยวไปจัดเมนูเที่ยงครับเพราะว่าตอนเช้ามีได้กินแล้วเนี่ยเมนูเช้าพี่สาวเราปิ้งกำลังปิ้งปลาเป็นปลาน้ำกระดิ่งครับปลาน้ำกระดิ่งเอาคาซิมีนี่สมพักครับข้อมหอยครับนี่ได้กินละได้กินทามีละเดี๋ยวเมนูหนูเอาไปกินตอนเที่ยงพอกำลังจัดการคั่วใส่ตุ่งไว้ก่อนอะไรนี่เหรอนี่เอาไว้ตาชมเมนูพร้อมหนูเที่ยงครับเพราะว่าตอนเช้าเขามีได้กินแล้วเฮ็ดกินคาบเดียวก็ได้ครับมันหลายได้กินมันเฮ็ดได้หลายคาบจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายเนี่ยครับหากินตามธรรมชาติอาศัยธรรมชาติเนี่ยในการหาอยู่หากินเปลี่ยนปลาเนาะมั่นขนาดนี้
ปลาย่ำหนาวนะครับพี่น้องครับก่อนกินเมนูก่อนจะเมนูเด็ดทอออมหนูเมนูเสาร์เขามีปิ้งปลาครับอันนี้ปลาน้ำกระดิ่งครับมั่นขนาดเราผมไว้เฮ็ดแจวขี่ปลาเพราะเห็นขี่มันแล้วก็ใส่มันมั่นดีทำให้เจ้าขี่ปลานะครับสำหรับคนที่มากคมๆหน่อยๆเนี่ยอำลำเลยครับสิมีผักกาดส้มแล้วก็หอมหอยเดี๋ยวเมนูเทียนเขาจะเป็นออมหนูแซ่บๆครับออมหนูไปหากับลุงมาไอ้หนูสองตัวหนูหกกับหนูท้องขาวมาลองเจ้าขี่ปลาครับอย่างเนี้ยอย่างครับอย่างนี้ครับว่าอย่างเข้มถึงไรครับตรงนี้แต่ว่าขมขมขมเนี้ยเนี้ยปิ้นเนี้ยมั้ยมันมีแต่ไส้เนาะมันเนี้ยแจ่วขี้ปลาครับปิ้งปลาปลามันขนาดนั้นมึงประมาณประมาณอันนี้บอกเก่านะแม่ปลาตาตาแม่มันยับป้อนกันตาเบิ่มใช่ป่ะใช่ป่ะอันเติมน้ำอัดผมอะไรกินเขาเด้อเพื่อพ่อกินตาปลากินตาปลาเนาะเดี๋ยวเด้อตาปลาบ่ตาปลาจะบ่งำกินเมื่อบ่เอากินตาปลาปลาเลยตอนนี้ก็เที่ยงแล้วครับตอนนี้เฮากะจะมาเฮ็ดเมนูเด็ดที่เฮาได้กันต้องปิ้นดังไฟจะห้องซับน้ำวันนูยังเป็นโตอยู่นายนางเอกนายนางเอกเข้าดังไฟครับเดี๋ยวผมจะเอาหนูไปซับซะกันจะออมหนูแซ่บๆครับใส่ผักกระเดาสักหน่อยครับพี่น้องครับสูตรใส่ผักกระเดาต้องมาซับเจ้าของที่ซับป่ะคันๆก็สิซับเขาบ่ขาดละเอาใครนะผัวเจ้าของเลยแม่นึกว่าเมียสิซับซับป่ะมาสันมามาสิซับหรอกเหรอทายเออแล้วเมียสิเปื้อนเพราะว่าอาบน้ำแล้วใครยังบ่อาบนี่ฮะหนูเฮากลัวไปมาเศร้าเนี่ยเห็นเบิดเลยบ่เอาไว้ปิ้งสักตัวนึงเอาลายคนอยู่กันบ่ตัวน้อยนะเห็นเบิดรสจะนะน้องขาวนี่บ่มีแบบแผ่วบ่ต้มสัวกันแซ่บเลยเห็นเบิดละกระเทือนละตัวใหญ่ยังไงไม่ต้องเห็ดไอ้ตอนหน่อยไปไหนกันเลยครับยังได้หยับโอ้
เดี๋ยวพี่น้องสิว่าใส่แต่เมียต้องมันขนาดนั้นหนูก็น้อยเลยพอดีกินข้าวแล้วจะนอนไปช้อนหนูทอดข้าวนี่หนังหนาดีอยู่นี่ตอนนี้เขาซับเสร็จแล้วครับเราสิไปขัวไปแต่ว่าที่เด็ดของสูตรผมเนี่ยคือเดี๋ยวผมจะตำตะไคร้ตำตะไคร้ตำเครื่องใส่แล้วก็ใส่น้ำปลาแดกแล้วจะไปขัวครับซอยตะไคร้ใส่ตำใส่กระเทียมแล้วก็จะไปขัวขัวน้ำปลาแดกขัวน้ำปลาแดกหอมครับขัวแห้งๆเลยครับพี่น้องครับขัวจนหนูนี่ซุกแล้วก็แห้งๆแล้วเขาค่อยเติมน้ำเติมน้ำทิ้มไว้แล้วก็มะเขือลงปรุงเครื่องแล้วก็ทาซุปมะเขือซุปแล้วก็ผักกระเดาลงผักกระเดานี่ลงตอนสุดท้ายผักกระเดานี่ลงตอนนี้มันซุกแหละแล้วยังเอาผักกระเดาทิ้มไว้ไม่ต้องโดนครับเดี๋ยวมันจะขมแห้งแล้วก็เอาออกนี่คือสูตรบาร์ลีพวกคำตะกาครับสูตรอมนัวบางคนก็ไม่ต้องตำครับตะไคร้บางคนก็ใส่เป็นอันแต่ผมนี่มักข้าวเนื้อมักข้าวเนื้อจักหน่อยก็ต้องตำจะได้หอมๆครับเวลาขัวตอนนี้ครับทำได้ทีแล้วครับนี่เขาตำเครื่องได้ละลงเลยลงหม้อเลยนี่ตอนนี้ผมเอาเครื่องลงไปแล้วครับตะไคร้กับกระเทียมกับพริกสดเราสิใส่ประเดี๋ยวจะหน่อยบ่น้อยนะครับใส่จนนัวหมดละเติมนึงคนเลยครับอันนี้เอาไปครัวครับสูตรอมหนูเบาสูตรเบาในพ่นครับอมหนูสูตรเบาในพ่นนี่มาครัวครัวจนหอมครับครัวจนแห้งเลยครับครัวจนซุกซุกจนแห้งแล้วต้องยันใหม่ครับแต่ว่าอย่าปลาครับขั้นตาใหม่มันจะใหม่หมอครับครัวจนว่าเนื้อหนูนี่มันใจแห้งนะครับเขาเอาน้ำมาเติมปลาไว้เลยครับอันนี้ปรุงเครื่องชูรสน้ำปลาเข้าไปแล้วก็ใส่มะเขือใส่ผักต่างๆเข้าไปแล้วก็สุดท้ายก็คือผักกระเดาผักกระเดาทิ่มน้ำกลไม่ต้องโดนครับแล้วก็เอาขึ้นสัก2นาทีทิ้งไว้สัก2นาทีผักกระเดาถ้าเอาทิมลงหม้อเลยนี่มันจะขมแห้งครับเราต้องขามันสุกซะก่อนตอนจะปรุงหม้อจะเอาผักกระเดาทิมลงครับนี่ผักที่ผมเตรียมกับจิมี่นี่น้องปิ้นเตรียมให้มะเขือครับมะเขือใส่แล้วก็ผักหอมบัวนี่ผักกระเดาโอ้ผักกระเดามาหลายเลยผักกระเดานี่ก็เผาไฟไปกินกับแซ่บเหมือนกันแต่ว่าเขามีท่อนแห้งมีผักถ้าแม่นแซ่บผักก้อนแห้งครับผักก้อนแห้งอยู่ให้หน้าใช้ผักซี่ก็ได้ครับใช้ผักแล้วแต่เฮามักใช้ผักยังกะครัวไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับครัวจนกว่ามันสุกแล้วก็มันจะหอม
แต่ว่าปลาบ่ได้ครับแล้วมันเสียใหม่เพราะว่าผมยังไม่ได้เติมน้ํากลัวจังน้อยล่ะค่ะหยอดน้ําคั่นมันแห้งคักคั่นมันแห้งคักมันหยอดน้ําครับเพราะว่าสั่นเดี๋ยวมันสิใหม่ตอนนี้ก็เริ่มหอมแล้วครับเริ่มหอมแล้วโอ้หนูมั่นครับพี่น้องครับหนูมั่นขนาดหัวแห้งๆกันหน่อยครับจังเอาน้ำเติมลงเรื่อยไปตอนนี้ก็ได้พี่แล้วครับได้พี่แล้วเติมน้ำนิดหน่อยลงไปเลยใส่เลยเพื่อสดแสบเพื่อแสบนี่แหละไปผู้ซอยกุกเข้ามาวันนี้บ้านที่พ่นเป็นกุกเองครับพี่น้องสิว่าใส่แต่เมียถ้าเป็นอาหารพวกตับก่อยส้อยแซออมหนูออมเนี่ยผมเฮ็ดเป็นครับผมมาเก็ตข้าวคั่วอยู่ครับอาหารเล่าๆเฮานี่อันนี้ถือไว้อีกละมะเขือลงครับอันนี้เนี่ยมะเขือมันสิบ่สุกสุกซาเดี๋ยวอันนี้ยังลงทีหลังครับผักที่มันสุกเร็วนะสั่นจะเปื่อยครับโอเคบานนี้ก็รอครับรอมานี้กับปรุงเครื่องเลยครับแล้วแต่พี่น้องมักนัวหลายนัวน้อยปรุงเครื่องตามใจชอบก็คือมีสุรสน้ำปลาเราใส่แป้งนวดสักหน่อยเนี่ยโอเคเนี่ยเอาปรุงเครื่องใส่เพราะอย่าพึ่งใส่เกลือครับอย่าพึ่งใส่เกลือใส่น้ำปลาเพราะว่าเขาขัวปลาแดกไปละเขาขัวน้ำปลาแดกไปละเดี๋ยวมันจะเข้มครับต้องรอทาชิมแล้วก็จังมาปรุงอีกตอนนี้ทาปลาเกลือสุกจักน้อยครับแล้วเอากาวผักใส่ก็เป็นการเป็นอันเซตครับการเฮ็ดออมหนูสูตรบาวดิพ่นทำตะกาบ่ยากครับพี่น้องครับสำหรับท่านที่เคยเฮ็ดออมหนูอยู่แล้วกันน่าจะรู้ดีว่าเฮ็ดจังได๋แน่แต่บางคนก็ซับตะไคร้แต่สูตรของผมนี่คือเอาตะไคร้มาตําแล้วก็ขัวก็ปลาแดกอย่าเพิ่งปรุงครับเดี๋ยวมันจะเข้มถ่าชิมครับบัดนี้สุกน้อยเดี๋ยวถ่าชิมน่าสิได้ที่แล้วครับตอนนี้น่าสิได้ที่แล้วเดี๋ยวชิมมึงกันหน่อยครับเกลือจังหน่อยมันนัวบัดนี้เกลือกระซุกแล้วกันผักลงเลยครับแล้วก็ที่เด็ดของเมนูนี้ก็คือนี่ผักกระเดาหรือสะเดาเนี่ยครับสะเดาผักกระเดาเนี่ยแหละครับบ้านเฮาลงไปโอเคครับเป็นอันเซตครับแล้วก็ชิปงแล้วก็หาไปกินแล้วครับอันนี้แต่ว่าเดี๋ยวจังน้อยผมก็ชิตักผักกระเดาออกเพราะว่าเดี๋ยวสิขมพอดปิ้นในผาใช่ไหมหาคงหมอนะไหมหาไม่ละสุดท้ายก็ได้ใส่เนี่ยก็ครับขุดผาโอ้เนี่ยผมบ่ห่อนครับลองดูขมหรือยังขมแล้วพี่น้องขมแล้วเอาออกครับนี่เดี๋ยวก็เจ้าสิกินน้ำบ่ได้ครับ
วยมั้ยสวยมั้ยวางเลยตะว่าของเบานี่พ่นเนี่ยสิเอาผักกระเดาห้องก่นเลยแล้วค่อยตักตอนใส่ครับอันนี้อันนี้ผักกระเดาเดี๋ยวมันสิขมพอตักออกกันเสร็จแล้วครับกอมหนูสูตรเบานี่พ่นคำตะก้าครับนี่กอมหนูที่ไปหากับลุงได้หนูฟุกโอ้ฟุกกำลังเท้าตัวนึงกับหนูทองขาวครับมันเสร็จแล้วปลากระเดานอนกลดเลยครับผมกินยังนอนเอาห่อนที่สันนึกว่าห่อนโอเคผู้ทานหมดแล้วจะอันนี้เอาไปกระเจาะไม่เอาเมนูเที่ยงเขากับซิมมี่แกงอันนี้เคยไปหาเมื่อเช้าเนี่ยนกแข็มครับกับหอมหอยเสร็จเรียบร้อยครับเมนูเด็ดนี่คือเมนูเด็ดของวัตถุดิบที่ไปหามากับลุงก็คือหนูเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวจะไปกินเขาบ้านเสร็จเรียบร้อยมาครับพี่ต้องครับมาถึงโถเที่ยงกันครับบ้านนี้เมนูอมหนูมาพ่อแล้วละนี่ไงมันเปิดสัตว์ขนมปังอันนี้ผมใส่ไว้นะนี่เลยงอขมแล้วปุ๊บบ้านนี้กินตามขอบปูนอิ่มละทางเอกเขากินตามขอบปูนอิ่มแล้วครับหนูมันมากครับกินเขาก็พลาวร้องก่อนครับนกปิ้นกับไอ้กับผ้ากันกับมูไอ้ผ้ากันกินตามขอบปูนกินนั่นกินนี่อยู่ข้างบ้านครับเอาไว้เจอกันไม่คิดนานครับขอบคุณติดตามรับชมช่องบาริโภคคอนตะก้าครับสวัสดีครับ